พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผบ.ตร.เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนกองอำนวยการร่วมติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวสภาพภูมิอากาศและแผนการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยและการจราจรประจำวันโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าภาพรวมการปฏิบัติมีความพร้อมทุกภาคส่วนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สถานการณ์ด้านการข่าวทั้งในและนอกพื้นที่กทม.ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งทุกฝ่ายได้เตรียมแผนการปฏิบัติรองรับไว้แล้วและสภาพการจราจรในวันนี้ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัวเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการตามที่รัฐบาลกำหนดทั้งนี้ได้มีประกาศราชกิจจาลงวันที่14พฤศจิกายนประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกทม.ว่าด้วยการจัดการจราจรการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและมีผลบังคับใช้ในวันที่16ถึง19พฤศจิกายน2565ดังนี้ 1. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนตลอดเวลาถนนรัชดาภิเษก 2. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนเฉพาะเวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นถนน5สาย 3. ให้เดินรถทางเดียวในถนนเฉพาะเวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นถนน3สายและงดใช้สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่วันที่16ถึง19พฤศจิกายนและกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือให้เป็นการเฉพาะคราวแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนสำหรับการลงทะเบียนของผู้พักอาศัยบริเวณถนนที่งดการใช้การจราจรขณะนี้มีกว่า 48,000 รายในพื้นที่สน.ลุมพินีและสน.ทองหล่อและได้เปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนกรณีนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุไปรษณีย์อาหารหรือเอกสารต่างๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณจุดตรวจและแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อขอเข้าพื้นที่ได้ตามแต่กรณีด้านการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะบชน.ได้ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมี50เมตรรอบทำเนียบรัฐบาลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนในเวลา6นาฬิกาจนถึงวันที่20พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกาและมีการแจ้งการชุมนุมต่อผู้กำกับสน.นางเลิ้งในวันที่14พฤศจิกายนชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่15ถึง30พฤศจิกายนอีกทั้งหากการชุมนุมใดจะมีการเคลื่อนย้ายการชุมนุมจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าพลเอกประวิตรขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายและทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุมเอเปกเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตรวจสอบการปฏิบัติและขอยืนยันความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและวันนี้จะเริ่มมีการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้นำเขตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องให้กองอำนวยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ทุกนายและทุกภาคส่วนขอให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นทาง Daily News ออนไลน์